สวัสดีครับวิดีโอนี้ผมจะมาอธิบายในเรื่องของการลงสีทึบและแสงเงานะครับทีนี้เรามาดูก่อนว่าอุปกรณ์ของสักตัวมันมีอะไรบ้างใช่ไหมครับอย่างงานเดินเส้นผมก็จะแยกโฟกัสอีกวิดีโอหนึ่งก็คือว่าตัวเดินเส้นเนี่ยมันจะเป็นตัวเข็มกลมรอบเครื่องต้องการแบบไหนใช่ไหมครับส่วนงานลงสีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสีทึบหรือแสงเงานะครับอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยก็คือเข็มแบนนะครับเวลาที่เราจะระบายสีพื้นที่กว้างเราต้องใช้แปรงหรือผู้กันที่มีลักษณะพื้นที่ที่กว้างด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเข็มกลมได้ไหมเข็มกลมก็ได้แต่ว่ามันนานใช่ไหมครับสักตัวมันมีความเจ็บมาด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ในเรื่องของเข็มแบนมันจะได้รวดเร็วกว่านะครับทีนี้มาดูก่อนเข็มนะครับมันมีลักษณะแบบไหนบ้างที่ใช้อยู่ในท้องตลาดนะครับส่วนเรื่องการพลิกแพงในเรื่องของการใช้เทคนิคนั้นเราค่อยมาดูว่าหน้าตาแบบนี้เหมาะกับใช้ทำเส้นขนได้ไหมขนหมาป่าขนอะไรพวกนี้คือการพลิกแพงมากกว่านะครับมาดูว่าอุปกรณ์มันมีอะไรบ้างทฤษฎีสีนะครับที่จะใช้เข็มแบนทำนะครับบวกแสงเงานะครับเนี่ยทีนี้เรามาดูหน้าตาของอุปกรณ์นะครับก็คือว่าเข็มมันมีลักษณะอย่างนี้นะครับในท้องตลาดที่เราจะเจอบ่อยๆนะครับตัวนี้เป็นส่วนที่เราต้องจำเลยครับแล้วก็สามารถพลิกแพงในเรื่องของการทำงานได้นะครับผมจะดูอุปกรณ์ปุ๊บแล้วผมจะพลิกแพงเอาว่าผมต้องการตอบโจทย์พื้นผิวแบบนี้ผมจะใช้เข็มแบบนี้ได้ไหมหรือแบบไหนมันจะดีกว่ากันนะครับเข็มที่1ก็คือ1209F นะครับมันจะเป็นลักษณะหน้าตัดแถวเดียวแบบนี้นะครับอันนี้ผมวาดมุมด้านข้างมันจะเป็นหน้าตัดแถวเดียวนะครับเรียงตัวเหมือนใบมีด9เล่มนะครับแบบที่2คือ M1 หรือ Mac นั่นเองนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเขียนว่า1209 M1 จะเป็นหน้าตัด2แถวนะครับมันจะซ้อนกัน2แถวแบบนี้ใช่ไหมฮะข้างบนอาจจะมี4ด้านล่างอาจจะมี5อย่างนี้นะครับแต่ที่แน่เนี่ยมันมี2แถวนะครับแบบที่3จะเป็นแบบนี้นะครับโค้งนะครับตัวนี้มันจะมีเขียนไว้ว่า1209RM หรือ1209M14 นะครับ M14 จะลักษณะโค้งกว่าอย่างนี้นะครับมันจะโค้งตัวนี้กว่านะครับผมก็เลยมองว่ามันเป็นหน้าโค้งเหมือนกันนะครับคุณสมบัติใกล้เคียงกันจะเป็นหน้าโค้ง2แถวเห็นไหมฮะข้างบนก็คล้ายๆกับแม็กครับเปลี่ยนแค่เป็นหน้าโค้งอย่างนี้นะครับอันนี้1แถวอันนี้2แถวถามว่าสัญลักษณ์แบบที่1เนี่ยแบบ F เนี่ยด้วยที่มันเรียงตัวแบบแถวเดียวถ้าผมต้องการลงสีทึบใช่ไหมครับแถวเดียวแบบนี้การกระจายของเข็มเนี่ยมันไม่ค่อยกระจายใช่ไหมครับมันกลายเป็นว่าเวลาที่ผมทำงานถ้าผมนึกมิติผมก็คิดว่าถ้าผมจะลงสีให้มันทึบทุกพื้นที่ผมอาจจะสานกากบาทแบบนี้นี่คือแนวเข็มที่ผมลงไปใช่ไหมครับอันนี้คือการพลิกแพงการใช้อุปกรณ์แล้วผมสารมันเป็นแบบนี้นะครับสไลด์แบบบิดหน้าเข็มอย่างนี้บ้างหรือดันหน้าตรงอย่างนี้บ้างนะครับเพราะว่าแนวเข็มเนี่ยมันเป็นลักษณะเรียงตัวเหมือนใบมีดนะครับถ้าเราต้องการลงสีทึบมันอาจจะต้องใช้วิธีการสารเข็มใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็น M1 ล่ะมันเป็นหน้าตัดเหมือนกันแต่ว่ามันมี2แถวกันการกระจายตัวมันดีกว่านะครับผมเวลาทำงานผมคิดว่าเวลามันไป2แถวแบบนี้ใช่ไหมครับอย่างนี้มันทำให้เราแบบลงพื้นที่เนี่ยได้เต็มขึ้นเร็วขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าการกระจายตัวของเข็มเนี่ยมันค่อนข้างที่มี2แถวแล้วก็แยกกันอยู่นะครับแล้วถ้าเป็น RM ล่ะผมนึกแบบนี้เหมือนกันก็คือเหมือนกันครับมี2แถวมันจะเป็นแบบนี้เวลาที่เราทำงานเนี่ยผมจะใช้วิธีการพลิกแพงเอานะครับว่าอุปกรณ์แบบนี้น่าจะใช้เทคนิคพื้นผิวแบบไหนได้นะครับทีนี้ด้วย RF ด้วย F เนี่ยมันเป็นแถวเดียวผมเลยว่าแบบเนี้ยมันทับหลายรอบแล้วก็ความเนียนการสม่ำเสมอเนี่ยมันไม่ค่อยสม่ำเสมออยู่แล้วนะครับจังหวะที่เราสไลด์หรือการขึงหนังอย่างเงี้ยผมก็เลยจะใช้ในเรื่องถ้าทำงานนะครับผมตัดออกไปเลยผมจะใช้แค่ M1 กับ RM ก็พอแล้วนะครับเพราะอะไรเพราะ F แถวเดียวนี้ผมถ้าจะใช้ผมจะใช้ในเรื่องของเทคนิคขนหมาป่าขนสิงโตหรือว่าขนเสืออะไรพวกนี้ใช่ไหมครับที่มันต้องการแนวเส้นเพราะว่าอย่าลืมว่าเข็มเบอร์3เนี่ยเข็มกลมเบอร์3มันคือเข็มเดี่ยวที่รวมกัน3เล่มมันก็ยังมีขนาดที่ใหญ่กว่าใช่ไหมครับแนวเส้นมันอาจจะเป็นแบบ
ดูแล้วอารมณ์ของเส้นขนน่ะมันดูแข็งมันดูหนาไปนะครับแต่ถ้าเป็นเข็มพวกใบมีดแบบเนี้ยมันมีเข็มเดี่ยวที่เรียงตัวกันอย่างเงี้ยผมมองว่าเวลาที่มันทําเทคนิคเส้นอะไรพวกเนี้ยมันจะดูเล็กดูบางใช่มั้ยครับเข็มเบอร์3ยังมีความหนากว่าแนวเข็มของพวกนี้ด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าจะทําอารมณ์ของพื้นผิววัตถุที่เป็นลักษณะเส้นขนเส้นผมเส้นอะไรพวกนี้ที่มันบางๆผมจะใช้ในเรื่องของเข็มแบนทำงานนะครับแต่แล้วจะใช้แบบไหนในการลงพื้นที่แสงเงาหรือสีทึบได้ดีกว่ากันใช่ไหมครับในเมื่ออุปกรณ์มีแบบนี้ผมก็เลยพลิกแพงแบบนี้นะครับอันนี้คือชั้นผิวหนังอ้างอิงกับชั้นผิวหนังเหมือนเดิมนะครับอุปกรณ์เรารู้แล้วว่ามันมีทั้งหมด3แบบนี้หน้าตาของเข็มแบนใช่ไหมครับทีนี้มาดูตัวนี้ครับเราต้องการระบายสีทึบเครื่องทำงานดอทตลอดเวลาถ้าเป็นเข็มแม็กคือด้วยความคมนะครับของขอบข้างใช่ไหมครับด้วยการที่ว่ามันเรียงตัวแบบหน้าตัดเนี้ยเวลาที่ทำงานไปผิวหนังมันนุ่มนะครับมันกลายเป็นว่าเราสไลด์ไปเนี่ยความนุ่มของผิวหนังเนี่ยมันจะโค้งตามหน้าเข็มที่เราสไลด์ใช่ไหมครับลองเอาไม้บรรทัดหรือว่าเอาอะไรที่เป็นเหลี่ยมดูครับสไลด์ไปสู่ผิวหนังปุ๊บมันทำให้บาดข้างใช่ไหมครับตรงกลางจะไม่ค่อยติดกลายเป็นว่างานมันออกมามันจะเป็นแบบขีดแบบนี้มากกว่านะครับโอกาสที่มันจะเป็นขีดด้านข้างเนี่ยค่อนข้างที่โอกาสสูงเลยนะครับเพราะฉะนั้น RM มันเลยออกแบบมาเพื่อเป็นการทดในเรื่องของการเข้าไปด้านข้างก่อนใช่ไหมครับมันเลยลบเหลี่ยมด้านข้างออกให้มันเป็นลักษณะโค้งแบบนี้นะครับ RM ก็เลยทำเป็นลักษณะโค้งเลยนะครับคือเวลาเราสไลด์ปุ๊บมันเข้าเข็มเท่ากันหมดเลยนะครับกับความนุ่มของผิวหนังกลายเป็นว่าเวลาที่เราทำลงสีหรือแสงเงาเนี่ยทุกเข็มมันลงไปได้เหมือนกันหมดนะครับเพราะฉะนั้น RM เนี่ยจะค่อนข้างทำงานง่ายกว่านะครับส่วน M1 ถามว่าทำได้ไหมได้แต่ก่อนไม่มี RM ก็ต้องใช้ M1 นะครับด้วยที่มันเป็นลักษณะหน้าตัดอย่างเงี้ยเราต้องทำไงครับใช้ปอกเข็มตั้งระยะความลึกของเข็มที่โผล่มาเนี่ยอยู่ที่วิธีแก้นะครับอยู่ที่แบบนี้นะครับแบบที่หนึ่งก็คือเข็มหน้าตัดอย่างเงี้ยต้องใช้ปอกเข็มตั้งมาอยู่ที่ความจากปลายเข็มถึงปลายกระบอกเข็มเนี่ยห่างเวลาไปกลับแล้วเนี่ยอยู่ที่ระยะ1มิลนะครับ M1 ต้องใช้วิธีแก้แบบนี้นะครับเพื่อให้ปอกเข็มเนี่ยมันไปดันผิวหนังช่วยเวลาที่เราโค้งปุ๊บมันจะได้ทดกันพอดีเลยนะครับแต่ถ้าเป็น RM ล่ะต้องตั้งยาวนะครับด้วยความที่มันเป็นขอบโค้งใช่ไหมฮะเราจึงต้องตั้งออกมายาวกว่าเข็มแม็กก็คือตั้งไปที่2มิลนะครับถ้าเราตั้ง1มิลเนี่ยมันจะทำให้ด้านข้างเนี่ยไม่โดนผิวหนังใช่ไหมครับมันโค้งแล้วโดนปอกบล็อกด้วยเราจึงต้องตั้งมาที่ระยะ2มิลนะครับด้วยความนุ่มของมันเวลาเราสักลงไปเนี่ยมันก็ทำให้ทดในเรื่องของความลึกได้เพราะฉะนั้นถามว่า M1 ได้ไหมได้แก้ทางกันแบบนี้ก็คือปรับไปที่ปล่อยปลายเข็มไปที่1มิลพอนะครับส่วน RM ล่ะปล่อยปลายเข็มไปที่2มิลนะครับถึงจะได้พื้นที่ที่มันเต็มใช่ไหมครับอันนี้คือแบบที่1คือการใช้อุปกรณ์นะครับส่วน F หน้าตัดแถวเดียวใช้ทำเทคนิคในเรื่องของพื้นผิวเส้นขนดีกว่านะครับทีนี้เรามาดูว่านี่คืออุปกรณ์ใช่ไหมครับที่เราจะเลือกซื้อในท้องตลาดนะครับเรามาดูว่าแล้วเราจะสักไปที่ความลึกเท่าไหร่เรารู้แล้วการปล่อยเข็มเนี่ยปล่อยความยาวเพื่อแก้ทางกันเนี่ยความยาวเนี่ยปล่อยออกมาประมาณไหนนะครับ1มิลก็คือประมาณขอบเหรียญ5ก็ได้นะครับ2มิลก็คือ6เหลี่ยมก็ได้ครับวัดดูนะครับ6เหลี่ยมที่เราขันพวกด้ามจับนะครับเดี๋ยวผมเขียนตัวนี้ความลึกจากชั้นผิวหนังนะครับที่เราจะสักลงไปเนี่ยมันต้องลึกเท่าไหร่นะสียี่ห้อเดียวกันนะครับซื้อมาจากร้านเดียวกันขวดเดียวกันทำไมเราสักสีไม่สดนะครับมาดูนะครับตรงนี้เป็นสาเหตุด้วยอันนี้คือชั้นผิวพ้านะครับผิวพ้าหนา 0.5 มิลเฉลี่ยทั่วร่างกายผิวแท้หนา 1.5 มิลนะครับไขมันนี่บวกนะครับเราต้องการวางเม็ดสีไปที่ชั้นผิวแท้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องปรับเข็มหรือว่ายัดสีลงไปเนี่ยให้มันหลุดผิวพ้านะครับเพราะผิวพ้าเนี่ยทุกๆ 28-40 วันเนี่ยมันจะผัดออกหรือเฉลี่ยประมาณ1เดือนนะครับเป็นสาเหตุให้วิเคราะห์ได้ง่ายเลยว่าสักวันแรกสวยพอครบเฉลี่ย1เดือนไม่อยู่เนี่ยแสดงว่าค้างผิวพ้าเพราะฉะนั้นการลงสีหรือการใช้เข็มแบนมี2เทคนิค
ลักษณะของการถมสีใช่ไหมครับ1ถมแบบสีทึบเท่ากัน2ก็คือถมแบบมีน้ำหนักแสงเงาใช่ไหมฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าแสงเงาต้องมีการเปิดผิวก่อนหรือรองแสงเงาที่นุ่มก่อนแล้วค่อยขัดเข้มเพื่ออะไรเพื่อจะได้คุมเชดดิ้งน้ำหนักได้ง่ายใช่ไหมครับแต่ลงสีทึบเนี่ยเราไม่มีเชดดิ้งเราทำไงก็แล้วแต่ให้มันวางสีให้มันแน่นเท่ากันหมดเพราะเครื่องทำงานดอทจึงใช้เทคนิคของเข็มจมจะง่ายกว่าใช่ไหมครับบล็อกความลึกไปเลยมาดูว่าถ้าผมเทคนิคเข็มจมเป็นยังไงเข็มจมคือปอดสัมผัสผิวหนังอันนี้คือเข็มนะครับผมวาดภาพตัดเข็มเฉียงลงมาแบบนี้แนวเข็มคือจะเฉียงมาแบบนี้ภาพตัดนะครับอันนี้คือระดับสีที่เราจะวางนะครับจากผิวภายนอกลงมาสู่ความลึกสุดของใต้ผิวนะครับไปที่ชั้นผิวแท้เนี่ยไม่เกิน1มิลถามว่าเกิน1มิลได้ไหมได้มาดูฮะถ้าเราสักมาเกิน1มิลก็คือประมาณ2มิลบ้างใช่ไหมครับจากผิวภายนอกลงมาเนี่ยถามว่าติดไหมติดนะครับสีมันมาแบบนี้ถ้าเราไม่เกิน1มิลมันจะทำให้ยังไงครับทำให้เวลาที่เรามองผ่านชั้นผิวหนังเนี่ยบางกว่าใช่ไหมครับเป็นสาเหตุให้สีสดนะครับแล้วถ้าเราสักลงไปลึกติดไหมติดแต่มันทำให้เรามองผ่านผิวหนังที่หนากว่าทำให้สีค่อนข้างหม่นสักติดแต่หม่นสีขาวสีเหลืองอะไรพวกนี้มันเลยทำให้เราแบบเห็นเป็นหม่นๆไม่สดใช่ไหมครับนี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ว่าสักไปแล้วทำไมสีไม่สดเราสักลงไปลึกทั้งที่ผิวพักบางแค่ 0.5 มิลเพราะฉะนั้นเราสักไปที่ระยะไม่เกิน1มิลกำลังพอดีเลยนะครับส่วนเรื่องการตั้งเข็มก็คืออย่างที่ผมบอกก็ปรับระยะความลึกเลยนะครับเข็มแม็กก็ปรับไปที่1มิลใช่ไหมครับเข็ม RM ก็คือปรับไปที่2มิลเวลาที่มันสไลด์เนี่ยมันจะทดกันในเรื่องความนุ่มของผิวหนังอยู่แล้วนะครับเทคนิคการตั้งเข็มที่1ก็คือเข็มจมเข็มจมก็คือปอบสัมผัสผิวหนังแบบนี้แล้วปล่อยระยะความลึกลงไปเลยใช่ไหมครับถ้าผมลงสีทึบผมก็ใช้วิธีการทำเข็มจมง่ายกว่าเพราะอะไรนะฮะมันจะได้จบทีเดียวไม่ต้องมาเปิดผิวก่อนนะครับก็คือเอาปอบเข็มบล็อกไปที่ชั้นผิวผ้าเลยเมื่อไรที่ปอกเข็มผมโดนผิวพะแสดงว่าเข็มทุกเล่มเนี่ยมันสามารถดันผ่านลงไปสู่ผิวแท้ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นลงสีทึบมันไม่มีเชดดิ้งไม่มีน้ำหนักมันต้องการวางเม็ดสีที่มันเป็นดอทๆเนี่ยเท่ากันหมดผมเลยว่าใช้เทคนิคเข็มจมอ่ะทีเดียวจบไปเลยแต่สไลด์ทับ2ครั้งเพื่อให้มันแน่นมันจะถึงจะชัวร์กว่าใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นแสงเงาเนี่ยมันมีน้ำหนักเข้มกลางจางอ่อนเนี่ยเราจึงต้องใช้แสงเงาอ่อนลงไปก่อนเพื่อจะได้ขัดน้ำหนักให้มันมีเข้มไปหาอ่อนได้ไม่งั้นเดี๋ยวกลายเป็นว่าลงเข้มปุ๊บแล้วมันอ่อนเลยไม่มีน้ำหนักกลางตัวเชื่อมแสงเงามันเลยไม่นุ่มนะครับเข็มจมก็เลยนิยมผมมันนิยมใช้ในเรื่องของลงสีทึบเพื่อความเร็วใช่ไหมครับไม่ต้องระวังในเรื่องการให้ค่าน้ำหนักมากต้องการเพียงแค่ว่าทำไงก็ได้ให้เม็ดสีที่ลงไปสู่ชั้นผิวแท้เนี่ยดอทเท่ากันทุกเม็ดนะครับการสไลด์จึงต้องสไลด์คอนโทรลแบบจังหวะเท่ากันก็พอแล้วนะครับทีนี้องศาเข็มล่ะองศาเข็มเนี่ยเฉลี่ยนะครับ45องศาเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เรามองผ่านผิวหนังเนี่ยมองสีลงไปเนี่ยเรามองจากมุมบนลงมาอย่างนี้ใช่ไหมครับมันซ้อนกันด้วยการที่มันเฉียงใช่ไหมครับมันเลยกลายเป็นว่าเอาสีไปซ้อนกันอยู่นะครับทำให้เต็มง่ายแต่ถ้าเราไปเผลอตั้งเข็มเป็นแบบนี้อาจจะใช้ทำเทคนิคก็ได้นะครับสีมันมาแบบนี้เป็นไงฮะมันมีช่องว่างตัวนี้ครับไปวางแนวดอทเนี่ยแนวดิ่งกลายเป็นว่ามองลงไปหรือว่าการซ้อนสีมันน้อยกว่าทำให้เรามองเห็นช่องว่างของการจังหวะของการสไลด์ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการลงสีทึบหรือลงสีให้มันเต็มง่ายเต็มเร็วเนียนอย่างเงี้ยต้องเฉียงเข็มด้วยนะครับกับผิวหนังนะครับเฉียงเข็มกับผิวหนังตลอดเลยนะครับนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราสักแล้วไม่ติดนะครับก็คือองศาของเข็มก็ไม่ได้แล้วก็เข็มแบนเนี่ยมันต้องการกำลังไฟแบบไหนการตีเข็มอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนตัวนี้นะครับเข็มกลมผมย้อนนิดนึงก็คือเข็มกลมเนี่ยต้องการเข็มตีสั้นรอบที่เร็วเพราะอะไรเพราะว่าสโตกของการไปกลับเนี่ยมันจะได้แบบวางไม่สีทีใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยงานลงสีเนี่ยมันมีการฝันไปกลับแบบนี้มันจึงต้องการเข็มตียาวกว่าถามว่าสโตก
ตีสั้นเหมือนเดินเส้นได้ไหมได้แต่เราเวลาที่เราทำงานเนี่ยมันชอบเกี่ยวผิวหนังใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเอาเป็นสโตรกที่มันตียาวไปดีกว่าให้มันวกเข้าไปเอาแบบสีอยู่ในกระบอกกระบอกเข็มอยู่นี่ให้มันตีกับวงสวิงมันเมาสีอยู่ในกระบอกแทงลงมาใช่ไหมครับอย่างเงี้ยสีก็ค่อนข้างหนืดด้วยนะครับเป็นลักษณะตียาวมันจะทำงานง่ายแล้วก็เครื่องต้องมีกำลังไฟที่เบาได้เพราะอะไรเพราะว่าอย่างเช่นบางตำแหน่งของงานเนี่ยมันต้องซ้ำเยอะเหลือบสีเยอะอย่างเงี้ยอย่างดวงตามีประกายมีอะไรพวกเนี้ยถ้าเราเอาแต่เครื่องเนี่ยเวลาที่เราปรับแรงเนี่ยมันไม่ใช่แค่แรงแบบนี้นะครับมันเร็วด้วยเหมือนการสับเลยเพราะฉะนั้นเครื่องต้องสามารถปรับช้าได้แล้วก็มีกำลังแปะแล้วเอาปากกาเช็คดูแล้วก็ไม่ดับนะครับเดี๋ยวจะมีสาธิตในเรื่องของการทำงานอยู่ใช่ไหมครับเวลาที่เราเช็คเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นเบื้องต้นถ้าเราจะเซตอุปกรณ์เราจะเซตการสโตรกตีเข็มยังไงนะครับเดินเส้นกับลงสีเนี่ยมันกระบวนการการทำงานเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับเส้นเวลาที่เราลากเนี่ยมันต้องการความเฉียบขาดลากทีเดียวแบบนี้ต่อให้เป็นเส้นน้ำหนักก็แล้วแต่นะครับมันก็ต้องอยู่ในการลากหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นเครื่องต้องมีกำลังแล้วก็ตีสั้นมากนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันจะได้ไม่กระแทกผิวนะครับวางเม็ดสีมันจะได้วางลักษณะดอทเรียงตัวกันได้เร็วนะครับกลายเป็นว่ามันเข็มงานเดินเส้นเนี่ยต้องการเข็มการตีสโตกเข็มเนี่ยต้องการระยะอยู่ที่ประมาณ2มิลอันนี้ผมทวนนิดนึงก็คือว่ารอบเครื่องที่เราจะตั้งเป็นแบบนี้รอบเครื่องและการตีเข็มตีเข็มคือการตีไปกลับใช่ไหมครับถ้าเป็นลงสีกับเดินเส้นความแตกต่างนะครับเดินเส้นต้องการสโตกอันนี้เป็นเข็มการตีอันนี้ระดับความลึกอันนี้ผมทวนนิดนึงนะครับให้นึกภาพออกเป็นแบบนี้เดี๋ยวบางคนว่าซื้อเครื่องเดินเส้นมาแล้วลงสีได้ไหมจริงมันลงได้นะครับหรือไม่ก็ความเหมาะสมของมันเนี่ยมันควรจะเป็นแบบยังไงนะครับตัวนี้เดินเส้นต้องการเข็มตีสั้นอันนี้คือลงสีต้องการตียาวนะครับปอกเข็มจะอยู่แบบนี้ปอกเข็มก็คือเห็นไหมฮะเป็นเทคนิคเข็มลอยนะครับถ้าเป็นสโตกตีสั้นการไปกลับลักษณะอยู่ที่2มิลเวลาที่มันทำงานมันจะเป็นลักษณะวางแบบนี้ใช่ไหมครับวางมิดสีค่อนข้างถี่แล้วก็ใช้ไฟเบาแต่ถ้าเป็นงานเดินเส้นมาสโตกตียาวอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าวางห่างแบบนี้ใช่ไหมครับเราจึงต้องลดรอบลงให้มันแบบรอบมือนะครับให้มันช้าลงเพื่อให้มันจะวางเม็ดสีให้มันถี่ขึ้นใช่ไหมครับถ้าเราเดินปกติเนี่ยไม่ได้แล้วเพราะว่าการตีของเข็มมันยาวนะครับแต่งานลงสีเนี่ยมันต้องการเข็มที่ตียาวเพราะอะไรเพราะว่าเข็มมันเป็นลักษณะแผ่ออกใช่ไหมครับเวลาที่เราจุ่มหมึกสีมันอยู่ในนี้ในกระบอกสีมันอยู่ในกระบอกแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็อย่างบางเทคนิคก็คือควรจะงอเข็มมันด้วยนะครับเข็มมันมาแบบนี้แล้วก็งอมันลงแบบให้มันรูดสีที่มันอยู่ตรงกระบอกเนี่ยลงไปสู่ชั้นผิวหนังด้วยนะครับถ้าการทำงานก็คือสโตกการตีจึงต้องประมาณ3มิล2มิล 2.5 หรือ3มิลไปเลยนะครับผมเขียนว่าระยะที่3มิลกำลังพอดีก็คือวิ่งเอาสีลงไปสู่ผิวหนังวนกลับไปเอาสีในกระบอกวนอยู่เงี้ยนะครับแล้วเราปั่นไปกลับอยู่แล้วทำให้มันยัดสีลงไปเนี่ยได้เหมือนเดิมนะครับไม่เหมือนเดินเส้นที่เราต้องลากทีเดียวแต่เนี่ยลงสีเราปั่นไปกลับเพื่อเปิดผิวหนังแล้วยัดสีลงนะครับจึงต้องการสโตกที่ค่อนข้างตียาวเพื่อเอาสีในกระบอกลงไปสู่ผิวหนังนะครับส่วนรอบเครื่องก็คือมันต้องช้าได้เพราะอะไรเพราะบางตำแหน่งเนี่ยเราลงสีเยอะใช่ไหมครับเก็บสีหลายสีอะไรเงี้ยเครื่องจึงต้องสามารถช้าได้แล้วก็มีกำลังในเรื่องของการกระแทกเข้าไปสู่ผิวแท้นะครับไม่งั้นถ้าใช้ระบบคอยเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องเวลาปรับไฟเบามันด้วยสนามแม่เหล็กใช่ไหมครับมันอาจจะไม่มีกำลังเพราะฉะนั้นต้องใช้พวกไดเรกหรือโรตารี่ก็ได้นะครับที่มันปรับไฟเบาได้นะครับในราคาที่ไม่แพงก็สามารถทำงานแทนได้นะครับถามว่าใช้เครื่องตีสั้นลงสีได้ไหมได้เหมือนกันครับก็แค่ระวังในเรื่องของมันเกี่ยวผิวหนังใช่ไหมครับด้วยที่มันตีสั้นเราจึงปล่อยเข็มออกมาเนี่ยบวกกับการที่เราเอียงเข็มเนี่ยออกมาแบบค่อนข้างมันโผล่มาอยู่แล้วใช่ไหมครับไม่งั้นองศาของการตีลงไปสู่ชั้นผิวแท้มันไม่ถึงใช่ไหมฮะเพราะเราเอียงเข็มด้วยกลายเป็นว่าเวลาสไลด์เกี่ยวผิวหนังง่ายนะครับ
ช้เป็นสตูปตียาวจะทำงานง่ายกว่านะครับแล้วก็เครื่องปรับไฟเบาได้นะครับรอบเครื่องต้องช้าได้และมีกำลังเข็มตียาวอยู่ที่3มิลนะครับเดินเส้นอยู่ที่2มิลใช่ไหมครับเข็มถ้าผมแนะนำว่าจะซื้อกี่เบอร์นะครับใช้แค่3เบอร์ก็พอนะครับเพราะอะไรเพราะว่างานลงสีเนี่ยเราเอียงได้พลิกได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ได้ใช้ทุกเบอร์เหมือนงานเดินเส้นเข็มเราใช้แค่เบอร์เล็กเบอร์เล็กผมจะใช้อยู่ประมาณเบอร์9เบอร์กลางก็คือเบอร์15หรือเบอร์17เบอร์ใหญ่ก็คือเบอร์25หรือเบอร์27ถ้ามีเบอร์42ก็ใช้เบอร์42ไปเลยเวลาทำงานนะครับใช้เบอร์ใหญ่ได้เปรียบครับมันเอียงเข้าได้เอียงเข้าซอกเอียงเข้ามุมได้หมดเลยเพราะฉะนั้นผมมองว่าบางทีผมใช้เบอร์ใหญ่เบอร์เดียวเนี่ยมันจบงานได้เลยนะครับไม่ต้องมาเปลี่ยนหลายเล่มเพราะพวกเนี้ยเอาเข้าจริงเดี๋ยวมันจะมีสาธิตว่าหน้าเข็มเนี่ยเราบิดได้ใช่ไหมครับบิดให้มันแคบให้มันกว้างได้เหมือนกันนะครับแต่เดินเส้นน่ะมันต้องการขนาดมันเลยกลายเป็นว่างานมันมีหลายไซส์หลายสไตล์มันเลยซื้อหลายเบอร์หน่อยแต่ว่าถ้าลงสีเนี่ยกับแสงเงาเนี่ยใช้3เบอร์ก็พอแล้วนะครับเล็กกลางใหญ่นะครับแล้วก็ถ้าเลือกได้ผมแนะนำว่าเอา RM ดีกว่านะครับ RM เนี่ยมันทำงานง่ายกว่า M1 นะครับแต่ถ้าเรามี M1 M1 จะใช้ทำอะไรครับใช้ทำในเรื่องของมันมีมุมแหลมเล็กใช่ไหมครับมันแหลมด้วยสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยมันเอียงเข้าพื้นที่แบบแหลมเล็กซอกเล็กได้ง่ายทำขนหมาป่าอะไรพวกเนี้ยได้ง่ายใช่ไหมครับแต่ว่าข้อเสียคือเวลาลงพื้นที่กว้างน่ะโอกาสมันเกิดขีดง่ายผมเลยว่าใช้ทำเทคนิคกับพื้นที่ที่พูดถึง RM มันก็ได้แล้วนะครับ RM มันก็ทดแทนได้นะครับเพียงแค่ว่ามันอาจจะยากหน่อยเวลาที่เอียงเข็มสามเหลี่ยมหรือเข้าบางมุมแหลมเล็กมันฟุ้งมันโค้งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าซื้อได้หรือเลือกเนี่ยผมแนะนำว่าไปที่ RM ก่อนแล้วค่อยพลิกแพงใช้ในเรื่องเทคนิคได้นะครับส่วน M1 ถ้าเรามีแล้วก็ใช้อย่างที่ผมบอกแก้ทางด้วยการปรับเข็มสั้นไปที่ระยะ1มิลนะครับส่วน RM กับ M1C นี่ที่2มิลนะครับเครื่องล่ะเครื่องที่ปรับกำลังไฟเบาได้เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างก็คือว่ามันมีไดเรกมีโรตารี่มีฮอปมีคอยระบบเดียวเครื่องเดียวระบบเดียวที่มันทำงานด้วยสนามแม่เหล็กเสร็จปุ๊บเวลาเราปรับไฟเบาเนี่ยขึ้นแม่เหล็กหรือว่าอะไรพวกนี้มันก็เลยไม่มีกำลังใช่ไหมครับส่วนเรื่องไดเรกโรตารี่แล้วก็ฮอปเนี่ยมันทำงานด้วยมอเตอร์ใช่ไหมครับเวลาที่ปรับไฟเบากลายเป็นว่ามันมีกำลังผมเลยว่ามันเหมาะกับการทำงานลงสีมากนะครับในพวกโรตารี่พวกอะไรพวกนี้แล้วก็กลไกที่มีสปริงซอฟผิวอ่ะมันดีกว่าเพราะอะไรครับการวางเม็ดสีมันจะได้ราบเรียบเท่ากันหมดถ้าเราใช้ไม่มีกลไกเหมือนจักรยานเนี้ยเวลาที่เราสักลึกเลยอย่างเงี้ยนะครับใช่ไหมครับบางทีเราลูบมีจังหวะที่ก็มีมากครับกดการลึกไม่เท่ากันอย่างเงี้ยน้ำหนักกดหรือการขึงเงี้ยไม่เท่ากันโอกาสที่ผิวหนังมันแอ่นตัวหรือมันนุ่มเนี่ยมันก็จะมีบ้างใช่ไหมครับแต่ถ้าเราใช้แบบกลไกที่มีสปริงซอฟผิวเงี้ยแบบนี้สปริงมันจะไปทดแทนใช่ไหมครับในเรื่องของความนุ่มกลายเป็นระดับสีเนี่ยมันค่อนข้างที่สม่ำเสมอเรียบนะครับไม่ด่างนะครับเพราะฉะนั้นใช้แบบกลไกที่มีสปริงซอฟผิวดีกว่าทีนี้ค่อยมาดูว่าเครื่องแบบไหนมันมีสปริงซอฟผิวเช็คยังไงนะครับมันจะมีสาธิตเรื่องเครื่องอยู่นะครับดูที่เข็มก่อนเข็มมันมี2แบบในตลาดทั่วไปก็คือแบบที่1เข็มก้านแบบนี้เป็นห่วงแบบนี้แล้วก็ปลายแหลมออกมาแบบนี้ยื่นออกมาเป็นลักษณะเข็มแบบนี้อันนี้เขาเรียกเข็มก้านใช่ไหมครับแบบที่2ก็คือเข็มฮอกจะเป็นลักษณะเป็นแบบนี้เป็นกระบอกเข็มออกมาเลยแล้วก็มีตัวแทงด้านหลังข้างในอย่างนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะปอกเข็มแบบนี้ใช่ไหมครับตัวนี้มันก็จะมีสปริงซอฟผิวเนี่ยอยู่ข้างในตัวเข็มมันเองนะครับทำให้เวลาที่เราทำงานเนี่ยใช้ตัวนี้มันง่ายเวลาที่เราเปลี่ยนเข็มเปลี่ยนอะไรไม่ต้องตั้งเครื่องตั้งอะไรเยอะใช่ไหมครับใช้เครื่องน้อยเปลี่ยนแต่กระบอกเข็มเอานะครับแล้วก็มันมีสปริงซอฟผิวอยู่ในตัวเลยเพราะฉะนั้นโรตารี่กับไดเรกส่วนใหญ่ที่ตามท้องตลาดราคาไม่แพงมากจะไม่ค่อยมีสปริงซอฟผิวมาให้นะครับเราจึงใช้แบบฮอกจะดีกว่าถ้าใช้เข็มก้านเนี่ยก็ถมสีทึบเนี่ยได้ไหมได้เพราะว่าเราบล็อกความลึกไปที่ปอกเข็มแล้วใช่ไหมครับกลายเป็นว่าระดับมันก็เท่ากันนะครับแต่ถ้าลงแสงเงาหรือมีจังหวะสโตกความนิ่มความอะไรเงี้ยเอาชัวร์ร้อยเนี่ยผมมองว่ากลไกที่มีสปริงซอฟผิวเนี่ยจะดีที่สุดนะครับก็คือเข็มฮอกเนี่ยแหละดีมากนะครับใช้ในเรื่องของการทำงานเข็มก้านได้ไหมได้แต่ก็ต้องบล็อก
แก้ทางแบบไม่ให้มันระดับสูงต่ำสูงต่ำด้วยการปรับเข็มจมนะครับก็คือปอกสัมผัสผิวหนังเลยระดับความลึกมันจะได้เท่ากันหมดนะครับถามว่าเข็มร้อยใช้ไหมใช้ครับเพราะอะไรเพราะว่าบางพื้นที่เราต้องเข้าพื้นที่เล็กๆแคบๆเล็กๆพวกซอกพวกแหลมพวกอะไรพวกเนี้ยเราต้องใช้เข็มร้อยเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวมันเลอะสีใช่ไหมครับปอกมันจะเป็นเลอะงานทำให้เราดูยากกะยากอย่างนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้เข็มจมนะครับเข็มร้อยมันจะใช้น้อยมากไม่เหมือนการเดินเส้นนะครับการสไลด์นะครับคือลงสีเนี่ยมันมีแค่สองลักษณะก็คือลงสีทึบกับลงสีที่มีน้ำหนักเชดดิ้งใช่ไหมครับก็คือว่าเครื่องทำงานดอทเวลาที่เราปั่นเครื่องมาทำงานดอทไม่เหมือนดินสอมันกรีบใช่ไหมครับคือถ้าผมต้องการไล่น้ำหนักคือเข้มไปหาอ่อนเนี่ยถ้าผมสไลด์สั้นมันก็จะกลายเป็นว่าวางสีค่อนข้างแน่นสไลด์ห่างมันก็เริ่มกระจายออกกระจายออกใช่ไหมครับแบบนี้เห็นไหมฮะนี่คือการวางเม็ดสีนะครับเครื่องมาทำงานดอทเห็นไหมมันจะเป็นน้ำหนักเชดดิ้งแต่ถ้าลงสีทึบต้องสไลด์ไงครับเท่ากันเพราะเราต้องการวางเม็ดสีที่สม่ำเสมอใช่ไหมครับไม่มีน้ำหนักเนี่ยอันนี้สีทึบแสงเงาหรือเชดดิ้งเพราะฉะนั้นตัวนี้มันมีน้ำหนักเข้มไปหาอ่อนแต่ตัวนี้ไม่มีสีแดงสีเหลืองสีขาวอะไรถ้าเราลงสีทึบมันต้องวางให้มันได้เม็ดสีเท่านี้เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นว่าถ้าเป็นแสงเงาควรจะเปิดผิวก่อนใช้สีอ่อนก่อนเพื่อให้ผิวมันนุ่มแล้วเราก็ทำงานง่ายใช่ไหมครับเนี่ยถ้าผมทำในเรื่องของแสงเงาเนี่ยผมจะใช้วิธีการเปิดผิวหนังด้วยสีอ่อนก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยใช้สีเข้มไล่เข้าไปมันผิวมันนุ่มแล้วไม่ต้านอะไรแล้วนะครับผิวหนังเราป้องกันสิ่งกีดอะไรพวกนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับมันกลายเป็นว่าเข็มมันมีจำนวนมากมันก็เลยลงบ้างไม่ลงบ้างแต่ถ้าเราใช้สีอ่อนก่อนเราจะมองเห็นว่าเปิดผิวหนังเนี่ยมันนุ่มแล้วแล้วก็ค่อยมาลงสีเข้มมันการควบคุมน้ำหนักไปหาแสงเงาอ่อนได้ง่ายขึ้นแต่ลงสีทึบมันไม่ต้องมีน้ำหนักมันต้องการระบายสีเต็มเท่ากันเพราะฉะนั้นใช้วิธีการตั้งไปที่เข็มจมปอกรูปกับผิวกระพ้าไปเลยนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้ระดับความลึกที่ใกล้ที่เท่ากันหมดแล้วก็การสไลด์ก็คือสไลด์ให้มันเท่ากันเพื่อให้มันตอบโจทย์แบบนี้ใช่ไหมครับกลายเป็นว่าผมอุ่นใจเลยเวลาที่สักลูกค้าไปเนี่ยลูกค้าไม่ได้กลับมาเก็บแน่นอนเพราะว่าปอกเรามันรูปไปกับผิวกระพ้าเท่ากับว่าสีเรายัดลงไปเนี่ยเท่ากับระดับความยาวที่เราตั้งเข็มใช่ไหมครับทีนี้การสไลด์เนี่ยมีนะครับว่าสไลด์แบบเข็นสีเข้ากับถอยออกเนี่ยมันเป็นแบบไหนทำไมมันติดไม่ค่อยดีเลยบางเหลี่ยมครับที่เราจะต้องมีครับบางทีต้องถอยเครื่องกลับอย่างเงี้ยถอยมือกลับอะไรอย่างเงี้ยนะครับชั้นผิวหนังเป็นแบบนี้องศาเข็มของเราคือ45องศาอันนี้คือชั้นผิวหนังเวลาที่เราลงสีใช่ไหมครับองศาเข็มมันจะ45องศาเพื่อซ้อนสีอันนี้คือแนวเข็มอันนี้คือสีแล้วก็อันนี้สโตกไปกับมันจะค่อยๆยัดสีแบบนี้ใช่ไหมครับด้วยการที่เราเอียงเข็มด้วยนะครับเวลาที่เราลงสีเนี่ยเราต้องเข็นสีเข้าไปนะครับก็คือว่าถ้าองศาแนวเข็ม45องศาแบบนี้ให้เราดันมาด้านนี้ปั่นแบบไปกลับมันเป็นแบบนี้ดันมาด้านหน้านะครับเพื่ออะไรเพื่อยัดสีลงไปนะครับมันจะออกมาเป็นหน้าตาแบบยัดสีเข้าไปดันมาด้านหน้าแบบนี้สีมันถึงจะลงไปง่ายแต่ถ้าเราเอียงเข็มแบบนี้แล้วเราถอยหลังกลายเป็นว่ามันถอนออกนะครับสีมันก็เลยติดไม่ค่อยสม่ำเสมอมันคือมันถอยหลังหลบสีใช่ไหมครับสู้แบบเข็นสีเข้าไปเนี่ยมันติดง่ายกว่านะครับแล้วก็การสไลด์เนี่ยมันมี2ลักษณะก็คือถ้าสมมติผมจับแบบนี้แบบที่1ก็คือสไลด์หาตัวเห็นไหมฮะก็คือเข็นสีเข้านะครับถ้าแบบนี้มันถอยออกนะใช่ไหมฮะถ้าเป็นเหลี่ยมนี้ที่เราไม่ถนัดให้เราพลิกแบบนี้เข
ข็นสีเข้านะครับองศาเข็มให้มันดันไปข้างหน้านะครับสีมันจะเข้าง่ายมากนะครับแป๊บเดียวแน่นเต็มเลยนะครับแล้วก็เวลาเราสักเนี่ยถ้าเราไม่ค่อยสไลด์ตัวองศาเข็มมันจะอยู่แนวเดียวกันเห็นไหมฮะแต่ถ้าเราสไลด์ตัวบ่อยปุ๊บบางทีสักแนวนี้สไลด์มาแบบนี้มันกลายเป็นว่าเหมือนขวานสับไม้ฮะไปงัดผิวเป็นขุยแบบนี้เลยเห็นไหมฮะมันก็ไปงัดกันออกใช่ไหมครับงัดกันแบบเหมือนขวานสับไม้เลยเพราะฉะนั้นพยายามดูตัวเองนะครับเวลาที่เราสักให้นั่งอยู่แบบไม่ค่อยสไลด์ตัวไม่งั้นองศาเข็มมันจะไปงัดกันนะครับแล้วก็เวลาที่เราทำงานสีมันจะหนืดเป็นไงฮะการเช็ดมี2แบบเช็ดเปียกและเช็ดแห้งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสักคนจริงให้เราเช็ดเปียกเช็ดเปียกคือยังไงก็คือเอาทิชชู่จุ่มน้ำใช้น้ำเปล่าเนี่ยฮะถุงมือหรือว่าใช้งวงช้างบีบก็ได้ครับเวลาที่จะเช็คดูสีหรือเช็คดูงานเนี่ยใช้ทิชชู่จุ่มน้ำใช้น้ำธรรมดาเช็ดล้างแล้วก็ทิชชู่จุ่มน้ำหน่อยให้มันนุ่มๆนิดนึงแล้วก็เช็ดสีออกมันถึงจะออกง่ายนะครับอย่าไปใช้ทิชชู่แห้งนะครับไม่งั้นมันกลายเป็นว่าเหมือนกระดาษทรายนะครับเราขนาดเราไม่ต้องอะไรอ่ะไม่ต้องสักเอาแค่ทิชชู่เช็ดไปเรื่อยๆ1ชั่วโมง2ชั่วโมงมันก็ระบมแสบร้อนแล้วเพราะฉะนั้นเราสักไปด้วยอย่างเงี้ยเราต้องใช้ทิชชู่จุ่มน้ำนะครับทำงานระหว่างที่เราสักอยู่นะครับกรณีที่เราจะดูงานเช็คงานเช็ครายละเอียดดีเทลงานเนี่ยให้เราทำไงฮะถึงจะเช็ดแห้งก็คือใช้ครีมโซฟก็ได้หรือใช้คือเช็ดให้มันทำความสะอาดให้มันแห้งระวังนะครับอย่าใช้บ่อยหรือว่าอย่าเช็ดแห้งบ่อยสักครั้งหนึ่งไม่ควรจะเกิน3ครั้งนะครับไม่งั้นเวลาที่เช็ดแห้งคำว่าแห้งเนี่ยมันจะไปดึงผิวออกใช่ไหมครับเราต้องแบบซับเอานะครับเหมือนทำความสะอาดด้วยครีมโซฟปุ๊บแล้วก็ซับนิดนึงนะครับแค่นั้นมันก็โอเคแล้วไม่งั้นถ้าเราดึงแบบเช็ดแบบคลีนแบบรูดอย่างเงี้ยบ่อยเนี่ยผิวมันเปิดแน่นอนครับเปิดเลยแหละนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างทำงานให้เราเช็ดเปียกทิชชู่จุ่มน้ำนะครับแล้วก็ส่งงานหรือว่าทำงานเสร็จแล้วใช้วิธีการเช็ดแห้งแต่ซับก่อนซับเอานะครับไม่งั้นแผลมันจะระบมได้นะครับแล้วก็สีเวลาที่ทำงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลงสีทึบหรือว่าแสงเงาเนี่ยเราควรจะผสมมิกเข้าไปด้วยอย่างน้อย2หยดเพราะอะไรเพราะว่าในสีมันมีกลีซอรีนใช่ไหมครับเวลาสักไปสักพักนึงเนี่ย 30-40 นาทีเนี่ยมันจะเริ่มเหนียวมันทำปฏิกิริยากับอากาศให้เราเติมมิกเข้าไปใส่ด้วยเพราะว่าไม่งั้นน่ะมันจะขึ้นคราบแข็งแล้วก็กลายเป็นว่าสีไม่ค่อยยัดไม่ค่อยผ่านผิวหนังใช่ไหมครับมันเป็นเหนียวแล้วไงฮะมันเกาะเข็มแล้วก็เหนืดมากไม่เหมือนตอนที่เราเทใหม่ๆใช่ไหมครับมันปักลงไปง่ายกลีซอรีนไม่ใช่มิกตัวนี้คือเราใส่เข้าไปสีไม่ได้จืดนะครับมันไปทดแทนกันนะครับทดแทนสิ่งที่มันระเหิดออกไปนะครับเพราะฉะนั้น2หยดกำลังพอดีฝาสักเบอร์9ประมาณนิ้วก้อยนะใส่บ่อยๆประมาณสักชั่วโมงนึงก็ได้ครับถ้าห้องแอร์เย็นเนี่ยเข้าไปเพื่อให้มันเกิดความนุ่มหรือว่าความสมูทของสีเหมือนเดิมถ้าเราทำแบบสีเดิมตลอดเนี่ยก็สักติดยากเหมือนกันนะครับการลงสีทึบเวลาที่ผมสักเนี่ยผมจะคิดแบบนี้ลูกค้าเนี่ยคือผมจะไม่ให้แบบต้องรอลอกอย่างเช่นลูกค้าจะกลับต่างประเทศเนี้ยเขาไม่ซื้อตั๋วเครื่องบินกลับมาสักอีกใช่ไหมครับเราต้องเพอร์เฟกต์ไปเลยไม่มีใครอยากจะเจ็บรอบ2เพราะฉะนั้นการลงสีทึบมันเลยต้องเอาชัวร์ด้วยการปั่น2รอบวิธีการปั่น2รอบของผมเป็นยังไงนะครับก็คือไม่ให้ระบมด้วยคือปั่นทีเดียวให้มันอยู่ผมจะปั่นแบบนี้อันนี้ผิวหนังสไลด์มาแบบนี้สมมติว่าผมสไลด์เป็นวงนี้คือสไลด์แบบนี้แหละแต่มันได้พื้นที่เท่านี้ใช่ไหมครับมันใหญ่ไปคือผมสไลด์แบบอย่างนี้อันนี้มาเป็นวงแบบนี้นี่คือถือว่า1รอบผมจะกลับมาทับอีกครึ่งนึงแบบนี้เท่ากับว่าตรงนี้มัน2รอบอันต่อไปผมจะกลับมาทับอีกครึ่งนึงแบบนี้เห็นไหมมันเลย2รอบอันต่อไปก็ทับอีกเห็นไหมฮะ2รอบเพราะฉะนั้นรอบแรกอาจจะไม่ชัวร์รอบ2คือเก็บให้มันเนียนจิบเลยคือสไลด์ไปแล้วกลับมาทับครึ่งนึงเพื่อให้มันได้อยู่ระยะ2รอบส่วนรอบ3รอบ4อาจจะเก็บแค่บางจุดคือจังหวะสโตกของเราสไลด์ไม่ค่อยโอเคนะครับถ้า3 4 5นี้ไม่ใช่แล้วนะครับเละหมดเลยนะครับเท่ากับว่ามันสับลงไปเปล่านะเพราะฉะนั้นรอบเครื่องอะไรพวกนี้ต้องมีในเรื่องของกำลังด้วยนะครับแล้วก็เข็นสีเข้าใช่ไหมครับมันจะแป๊บเดียว
อยู่เลยไม่ถอยออกนะครับ2รอบก็พอดีแล้วนะครับนี่คือเทคนิคการสไลด์ทีเดียวให้มันจบงานไปเลยจะได้ไม่ต้องกลับมาเก็บมาแก้งานอีกใช่ไหมฮะแล้วก็เวลาที่เราดูงานเวลาสักคนจริงก็ใช้เบบี้ออยล์หรือน้ำมันจอนสันหรือน้ำมันมะกอกนะครับเวลาที่เราจะเช็คว่าลงสีเนี่ยมันทั่วไหมมันเต็มมันแน่นไหมใช้น้ำมันนะครับลูบไปที่งานสักมันจะเห็นรอยเข็มหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะฟ้องเราง่ายว่าน้ำหนักที่เราลงเนี่ยมันสม่ำเสมอไหมวาสลีนมองไม่เห็นครับน้ำมองไม่เห็นน้ำมันนะฮะมันจะมองเห็นในเรื่องของเวลาที่มันลอกแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับใช้เบบี้ออยล์น้ำมันจอนสันก็ได้ครับมันใสใช่ไหมฮะช่วยในเรื่องของการเช็คงานได้ว่าความสม่ำเสมอในเรื่องของการอัดสีลงไปเนี่ยมันเท่ากันไหมลองดูได้นะครับครับผม